นายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่ทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากและสลากออมสินดิจิตอล2ปีเพื่อส่งเสริมการออมและตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนพันธุ์แท้สลากออมสินพร้อมกับเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน24รางวัลรวมเป็นเงิน24ล้านบาทสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง30กันยายน2565ซึ่งกำหนดออกรางวัลพิเศษทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งโดยแบ่งการออกรางวัลในเดือนสิงหาคม6รางวัลกันยายน8รางวัลและตุลาคมอีก10รางวัลตามลำดับโดยผู้สนใจสามารถฝากได้2ช่องทางคือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและฝากผ่านแอป Mymo ซึ่งมีความสะดวกอย่างมากทางนี้นอกจากจะมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลพิเศษดังกล่าวแล้วยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขสลากตามปกติอีก24ครั้งมีเงินรางวัลสูงสุดรางวัลที่1เป็นเงิน5ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกกว่า30รางวัลฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ 0.10 บาทพร้อมกับเงินต้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและเงินรางวัลยิ่งฝากมากยิ่งได้ลุ้นรางวัลมากสลากออมสินเป็นเงินฝากรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการออมเงินให้กับประชาชนโดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนครบกำหนดได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยทางนี้ธนาคารมีลูกค้าเงินฝากสลากออมสินจำนวน 2.6 ล้านรายมียอดเงินฝากสลากกว่า 1.2 ล้านล้านบาทมีฐานเงินฝากใหญ่ที่สุดของสถาบันการเงินของรัฐดำเนินงานตามพ.ร.บ.ธนาคารออมสินโดยรัฐบาลเป็นประกัน